แรงสกเนิร์ดก้าวไกลแซะปูอัดย้ายซบทกนขอให้พักเจริญเจริญกับสสหนึ่งเดียวสกเนิร์ดก้าวไกลแฉต่อหลังปูอัดย้ายซบไทยก้าวหน้าอ้างโตมากับอนาคตใหม่แต่62โผล่หาเสียงกับปชปอัดแรงขอให้พักเจริญกับสสคุณภาพหนึ่งเดียวเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2566ภายหลังนายวัชรพลบุษมงคลหัวหน้าพักไทยก้าวหน้าทกน.ให้สัมภาษณ์ถึงการรับนายชัยยามพวาลมั่นเทียนจิตสสกทม.เข้าสังกัดพรรคไทยก้าวหน้าให้เหตุผลว่าจุดยืนตรงกันคือไม่แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ต่อมานางสาวพัทราพรเก่งรุ่งเรืองชัยสก.เขตบางซื่อพรรคก้าวไกลกิโลกรัมโพสต์ข้อความผ่าน X ทวิตเตอร์ระบุว่าปี2562ยังเดินหาเสียงกับไอตินนายพฤทธิ์วัชรสินธุสส.บัญชีรายชื่อโตมากับอนาคตใหม่เดินหน้ารณรงค์แก้รัฐธรรมนูญมากับไอลอแต่บอกตอนนี้ว่าไม่แก้112ล่วงละเมิดทางเพศทีมงานถึง3คนแต่บอกว่าทีมงานสมยอมพรรคไทยก้าวหน้าเลือกแล้วที่จะเชื่อสิ่งเหล่านี้และเชื่อว่าอุดมการณ์ตรงกันก็ขอให้พรรคเจริญเจริญกับสสคุณภาพหนึ่งเดียวนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์พ.ร.บ.ค.ไม่ขัดรัฐธรรมนูญไอรักชนกระทึกต่อคดี112ศาลรัฐธรรมนูญมติเอกฉันท์พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ไม่ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญไอรักชนกระทึกแน่ศาลอาญานัดคดี112วันที่14ธันวาคมเมื่อเวลา9:30 นวันที่29พฤศจิกายน2566ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติกรณีศาลอาญาส่งคำโต้แย้งของนางสาวรักชนกศรีนอกสส.กทม.พรรคก้าวไกลจำเลยคดีอาญาหมายเลขดำที่อ.เศษ683ส่วน2565ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา212ว่าพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550มาตรา14ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา34หรือไม่ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าคำใต้แย้งของจำเลยและเอกสารประกอบปรากฏว่าจำเลยแสดงเหตุผลประกอบคำโต้แย้งเฉพาะพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา14วรรค1 1 2และ3ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา34วรรคหนึ่งและคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา58วรรคหนึ่งกำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัยว่าพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา14วรรค1 1 2และ3ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา34วรรค1หรือไม่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่าพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550มาตรา14วรรค1 1 2และ3ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26และมาตรา34วรรค1สำหรับคดีอาญาหมายเลขดำที่อ.เศษ683ส่วน2565เป็นคดีที่ไอรักชนกศรีนอกสมาชิกกลุ่มคลับเฮาเพื่อประชาธิปไตย
ขณะนั้นถูกดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และข้อหาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์หลังมีผู้แจ้งความต่อบก.ป.อ.ท.ให้ดำเนินคดีผู้ใช้ทวิตเตอร์บัญชีชื่อไอซ์ซึ่งทวิตข้อความวิจารณ์รัฐบาลเรื่องรับผูกขาดวัคซีนโควิด-19 พร้อมติดแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม28กรกฎาคมร่วมใจใส่ชุดดำและรีทวีตข้อความพร้อมภาพถ่ายป้ายข้อความในการชุมนุมเครื่องหมายสี่เหลี่ยม16ตุลาไปแยกปทุมวันปี2563ซึ่งแสดงความไม่พอใจสถาบันโดยสารอาญานัดฟังคำพิพากษาในวันที่14ธันวาคมนี้วาสนาพระเอกหมอลำนพพงศกรแม่ฮักเปรถบ้านคันใหญ่7หลักของขวัญวันเกิดวาสนาพระเอกหมอลำนพพงศกรรับของขวัญชิ้นโตแม่ฮักถอยรถบ้านคันใหญ่มูลค่า7หลักเป็นของวันเกิดอายุครบ30ปีทำเอาเหล่า FC หมอลำฮือฮาวาสนาพระเอกหมอลำคนดังนพพงศกรฉลองวันเกิดอายุครบ30ปีที่ผ่านมากับการทำบุญร่วมกับแฟนคลับโดยครั้งนี้นกได้ของขวัญชิ้นใหญ่เป็นรถบ้านมูลค่า7หลักที่แม่ฮักจากต่างแดนมอบให้เป็นเพราะแม่ฮักเห็นความลำบากของนกเวลาไปถึงเวทีก่อนขึ้นแสดงแต่ละครั้งนกเป็นหัวหน้าดูแลการทำงานของทีมงานทั้งหมดทั้งอาบน้ำเข้าห้องน้ำแต่งหน้าแต่งตัวคราวนี้ก็สะดวกแล้วขนทุกอย่างอยู่ในรถคันเดียวจบเลยนพพงศกรแม่ฮักเปรถบ้าน7หลักนพพงศกรพระเอกหมอลำหัวหน้าวงหมอลำเสียงวิหกโดยพระเอกหมอลำเผยว่านกดีใจมากที่ได้ของขวัญชิ้นใหญ่ขนาดนี้ขอบคุณที่รักนกนกจะพัฒนาสืบสานวัฒนธรรมหมอลำตั้งใจทำผลงานออกมาเป็นของขวัญกลับคืนให้แม่พี่น้องแฟนคลับนกได้มีความสุขเหมือนกันครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมอลำเสียงวิหกนพพงศกรนพพงศกรแม่ฮักเปรถบ้าน7หลักศาลฎีกานักการเมืองเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดียิ่งลักษณ์ใช้อำนาจมิชอบย้ายถวิลศาลฎีกานักการเมืองแจ้งยกเลิกนัดอ่านคำพิพากษาคดียิ่งลักษณ์ใช้อำนาจโดยมิชอบโยกย้ายถวิลเปลี่ยนสีวันนี้เหตุต้องสรรหาองค์คณะใหม่หนึ่งคนเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2566นายวินยัติชาติมนตรีทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ทำหนังสือแจ้งยกเลิกนัดอ่านคำพิพากษาในคดีใช้อำนาจโดยมิชอบสั่งโยกย้ายนายถวิลเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ตามกำหนดเดิมที่นัดไว้ในวันนี้วันที่29พฤศจิกายนเวลา 13:30 นาทีและยังไม่มีคำสั่งนัดวันอ่านคำพิพากษาครั้งต่อไปเนื่องจากต้องเข้าสู่กระบวนการสรรหาองค์คณะผู้พิพากษาหนึ่งคนแทนผู้พิพากษาที่เสียชีวิตหนึ่งคนเพื่อให้ได้องค์คณะครบ9คนโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาซึ่งไม่ได้กำหนดกรอบเวลาในการสรรหาผู้พิพากษาคนใหม่และตามกระบวนการเมื่อได้ผู้พิพากษาคนใหม่แล้วจะต้องให้เวลาผู้พิพากษาคนดังกล่าวนั้นได้ศึกษาสำนวนคดีและทำคำพิพากษาโอ